งศุนกิติมศักดิ์สาธารณรัฐกาหน้าประจำประเทศไทยจัดการประชุมผู้ประกอบการไทยและกาหน้าเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าบุกเบิกการค้าแอฟริกาย้ำไทยได้ประโยชน์แลกเปลี่ยนการค้าด้านเกษตรเพิ่มมากขึ้นดร.สิชาสิงห์สมบุญกงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐกาหน้าประจำประเทศไทยพร้อมด้วยดร.โจเซฟเซียวอัชพงศ์ประธานบริษัทโจสพงศ์กรุ๊ปออฟคัมพานีสาธารณรัฐกาหน้าและนายเยาว์พิมพงศ์อัดโดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสาธารณรัฐกาหน้าและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวความร่วมมือการค้าการลงทุนระหว่างไทยและกาหน้าดร.โจเซฟเซียวอาร์ชพงศ์กล่าวว่าหลังจากเมื่อ5เดือนที่แล้วที่ได้เดินทางมาอย่างประเทศไทยความร่วมมือระหว่างไทยและกาหน้ามีความคืบหน้ามากโดยเฉพาะในวันนี้มีผู้ประกอบการนักลงทุนสนใจเข้าร่วมประชุมการค้าการลงทุนกับประเทศกาหน้ามากขึ้นจึงถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีตนเองจึงพร้อมให้ความร่วมมือจากรัฐบาลไทยโดยการนำของดร.สิชาซึ่งถือเป็นการให้โอกาสนักธุรกิจไทยไปเปิดตลาดการค้าแอฟริกาและโครงการนี้จะประสบผลสำเร็จในอนาคตโดยเร็วสำหรับบริษัทของตนเองนั้นนอกจากสนใจเรื่องข้าวแล้วยังสนใจพืชผลทางการเกษตรไทยเช่นมันสำปะหลังข้าวโพดถั่วเหลืองอาหารสัตว์ถือเป็นความต้องการอย่างมากเพราะไทยถือว่าเป็นผู้นำทางด้านการเกษตรของโลกนี้คือสิ่งที่ตนเองต้องการซึ่งการเดินทางมาเยือนไทยได้พบปะผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรงสีปุ๋ยเครื่องจักรรวมถึงสภาการเกษตรแห่งชาติในประเทศไทยสมาคมโรงสีไทยรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อธิบดีกรมการข้าวอธิบดีกรมชลประทานคูโบต้าฟาร์มและผู้ประกอบการทางการเกษตรอื่นๆจำนวนมากในการที่จะร่วมมือกันจึงเชื่อว่าอีกไม่นานการได้แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านนี้จะทำให้กาหน้าเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกข้าวอีกประเทศหนึ่งและให้ประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่การจะไปถึงจุดนั้นกาหน้าจะต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้รวมถึงพัฒนาพื้นที่ปลูกข้าวของตนเองซึ่งที่ผ่านมาหลังจากได้พูดคุยกับประเทศไทยได้มีการนำเข้าสินค้ารวมถึงได้ผู้เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยโรงสีและการปลูกข้าวไปทดลองปฏิบัติการที่ประเทศกาหน้าแล้วดังนั้นจึงเชื่อว่าจะเกิดการลงทุนมากกว่า50ล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตเพื่อที่จะส่งเสริมการปลูกข้าวในกาหน้าต่อไปด้านดร.สิชาสิงห์สมบุญกล่าวเสริมว่าองค์ความรู้ที่ไทยถ่ายทอดให้ทางกาหน้าเรื่องการปลูกข้าวเชื่อว่าไม่มีวันหมดเพราะไทยยังพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังนั้นการดำเนินโครงการนี้ตนเองยืนยันว่าประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์เพราะในวันนี้ได้เชิญภาคเอกชนนักลงทุนทั่วประเทศรวมถึง SME ให้เข้ามาลงทุนในประเทศกาหน้าทั้งนี้หากทุกคนร่วมมือกันอุปสรรคปัญหาต่างๆก็สามารถร่วมมือกันไปได้สามารถที่จะเจรจากับรัฐบาลของกาหน้าให้เข้าใจในสิ่งที่จะมีการแลกเปลี่ยนกันในการที่จะขับเคลื่อนผ่านนักธุรกิจเข้าสู่โหมดเป็นผู้ส่งออกไปยังประเทศแอฟริกากงสุลกิติมศักดิ์สาธารณรัฐกาหน้าประจำประเทศไทยก็พยายามที่จะทำหน้าที่เต็มที่ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยลุกคืบหรือบุกเข้าไปในแอฟริกาให้สำเร็จนะคะตามที่ท่านโจเซฟได้พูดแล้วก็นโยบายของรัฐบาลของกาหน้าต้องการที่จะพัฒนาในการปลูกข้าวของบ้านเมืองเขาให้มากขึ้นเนื่องจากว่าขาดดุลการค้าแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจของเขาได้สุดโต่งเพราะข้าวเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตของมนุษย์ทุกท่านถ้าเราจำได้ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงสั่งเรานักหนาขอให้ไทยได้เป็นครัวโลกนะคะขอเป็นอาหารแหล่งให้คนทั่วโลกได้รับทานกันดังนั้นสำคัญที่สุดการขับเคลื่อนในการปลูกนี้ไม่ใช่แต่พันธุ์ข้าวอย่างเดียวเป็นการองค์ความรู้ต่างๆซึ่งเราก็ได้ถ่ายทอดไปไม่มีวันหมดหรอกค่ะให้เขาเพราะเราว่ายังพัฒนาอยู่ทุกวันดังนั้นการที่เขาพูดว่าใน50ปียังตามเราไม่ทันนั้นเป็นเรื่องจริงนั่นคือสิ่งที่ฉันตัดสินใจว่าให้เขาไปเถอะสอนเขาในเบื้องต้นในพันธุ์ข้าวของเขานะคะเพื่อเราจะได้ step in เข้าไปอยู่ในหัวใจเขาไม่ใช่เราจะไปอยู่วันนี้คนเดียวนะคะแล้วมีคู่แข่งจีนน่ากลัวนะคะฟิลิปปินส์มาแรงเวียดนามนี่จะแซงไทยอยู่แล้วนะคะเขมรตามลงมาติดซึ่งไม่น่าเชื่ออันนี้ที่ฉันต้องกราบขอโทษด้วยที่ได้เอ่ย
ประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ซึ่งเรากำลังพูดถึงธุรกิจนะคะถ้าเกิดบ้านไหนมีธุรกิจที่ดีบ้านนั้นก็เจริญรุ่งเรืองเรามีความจำเป็นที่จะนำพาชาติเราเข้าสู่โหมดธุรกิจแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็เข้าสู่ในยุคใหม่เข้าสู่ในพื้นที่ของแดนแอฟริกาซึ่งแต่ก่อนมีแต่คนกลัวฉันเป็นรับภาระหน้าที่มาเกือบ20ปีก็ไม่เคยกลัวแอฟริกาค่ะมีแต่สิ่งดีๆในแอฟริกามีแต่ทำให้เราเจริญรุ่งเรืองมีแต่ทำให้เราเกิดการค้าขายและขยายวงกว้างขึ้นงั้นกราบขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่มาวันนี้รีบตัดสินใจคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะนำพาชาติเราเข้าสู่เศรษฐกิจในสู่โหมดใหม่นี้ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะสำหรับการเยือนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอาหารและเกษตรแห่งสาธารณรัฐกาหน้าพร้อมกับนักธุรกิจชั้นนำของกาหน้าครั้งนี้ยังได้มีการประชุมเจรจาการจับคู่ธุรกิจการค้าระหว่างไทยกับกาหน้าอีกด้วยโดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมอย่างคับคั่ง